สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายและท้ายสุดนะครับเราเดินทางมาถึงใกล้เส้นชัยแล้วนะครับดังนั้นเส้นชัยที่เราต้องการก็คือรายงานผลนะครับหัวข้อรายงานผลเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยครับคลิกที่รายงานนะครับจะมี2รายการรายงานผลคะแนนการใช้สิทธิ์รายตำบลตามแบบอส20นะครับส่วนรายงานผลการและรายงานผลคะแนนการใช้สิทธิ์รายหน่วยเพราะนั้นทั้ง2รายการนี้หน้าตาเป็นอย่างไรครับท่านลองคลิกเข้าไปที่รายตำบลก่อนนะครับในรายตำบลนี้นะครับท่านครับอำเภอที่ท่านรับผิดชอบมีทั้งหมด9ตำบลและ1เทศบาลตำบลทำสีรวมแล้วเป็น10นะครับในทั้งหมดนี้เนี่ยจะโชว์เป็นรายทีละตำบล นะครับในภาพรวมของอำเภอเรานำข้อมูลมาจากไหนนะครับผลรวมตรงข้างล่างนี้ครับท่านเห็นไหมครับข้างล่างนี้จะเป็นผลรวมของภาพรวมอำเภอคำชะอีส่วนในภาพรวมแต่ละบรรทัดของแต่ละตำบล นั้นเป็นผลรวมของแต่ละตำบลซึ่งท่านจะนำข้อมูลที่จะมากรอกแบบอส20นั้นท่านต้องนำข้อมูลตรงภาพรวมด้านล่างนี้มากรอกนะครับในหัวข้อที่อยู่ด้านบนนะครับคอลัมน์จะตรงกันนะครับท่านครับก็จะมีรายการเกี่ยวกับบัตรออกเสียงบัตรที่รับมาบัตรที่ใช้บัตรที่เหลือนะครับบัตรรายการที่2คือรายการจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงผู้มีสิทธิ์ออกเสียงตามบัญชีรวมเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่หญิงเท่าไหร่นะครับผู้มีสิทธิ์ที่มาแสดงตนใช้สิทธิ์รวมเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่หญิงเท่าไหร่นะครับรายการที่3ก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับบัตรดีบัตรเสียนะครับเพราะบัตรดีบัตรเสียเนี่ยรวมกันแล้วก็จะเป็นบัตรที่ใช้ไปนะครับภาพรวมเท่าไหร่อยู่ตรงนี้ครับบัตรเสียเท่าไหร่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ประเด็นที่4คือผลคะแนนของการออกเสียงใน2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือประเด็นร่างรัฐธรรมนูญนะครับเห็นชอบเท่าไหร่ไม่เห็นชอบเท่าไหร่นะครับแต่ละตำบลก็จะปรากฏของตำบลใครตำบลนั้นนะครับแล้วภาพรวมจะอยู่ด้านล่างนะครับประเด็นที่2คำถามเห็นชอบเท่าไหร่ไม่เห็นชอบเท่าไหร่นะครับและข้อมูลทั้งหมดนี้เนี่ยท่านสามารถนำข้อมูลไปกรอกในแบบอส20ตามเอกสารที่ท่านจะต้องกรอกนะครับแต่ถ้าหากท่านไม่สะดวกข้อมูลคิดว่าข้อมูลยังไม่ตรงท่านสามารถโหลดข้อมูลใหม่โดยการกด Refresh ตรงนี้ครับท่านครับข้อมูลก็จะไหลเข้ามาเรื่อยๆถ้ามีการกรอกเข้ามาตลอดเวลานะครับแต่ท่านยังต้องการนำเอกสารออกไว้เป็นหลักฐานนะฮะก็ท่านให้ท่านกดตรงนี้ฮะนำข้อมูลออกเมื่อนำข้อมูลออกนะท่านคลิกเลยครับระบบจะบอกว่าท่านยืนยันไหมผมก็บอกว่าผมยืนยันผมก็กดเลยครับยืนยันนะครับแต่ถ้าเรากดลงไปแล้วระบบข้างล่างตรงนี้ฮะจะดาวน์โหลดให้เราแต่ถ้ายังไม่มีการดาวน์โหลดตรงนี้นะครับระบบตรงนี้อาจจะมีการป๊อปอัพบล็อกไว้ถ้ามีการบล็อกแบบนี้นะครับเราต้องอนุญาตให้ป๊อปอัพจากตรงนี้ด้วยเราต้องคลิกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อคลิกตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นระบบตรงนี้จะดาวน์โหลดให้เรานะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ขึ้นมาเลยครับคลิกตรงนี้ขึ้นมาระบบจะเป็น Excel ให้เรานะครับเมื่อเป็น Excel ให้เรานะครับเห็นท่านเห็นไหมครับทุกอย่างที่แสดงหน้าจอในเว็บนั้นก็จะมาปรากฏใน Excel นะครับท่านสามารถนำข้อมูลตรงนี้แหละครับไปกรอกในแบบอส20ได้แล้วก็ท่านก็เซฟไฟล์ตรงนี้ไปไว้ในบันทึกแฟ้มเป็นนะครับจะเซฟเป็น Excel 97ถึง2003ก็ได้ครับก็จะเซฟไปไว้ที่ไหนล่ะครับท่านก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์เพื่อที่จะง่ายต่อการค้นหานะครับก็สมมุติผมเอาไว้ในเดสก์ท็อปนะครับได้ E นะครับไว้ตรงไหนดีนะครับได้ดีนะครับเดสก์ท็อปนะครับแล้วผมก็เซฟไว้
นะครับเซฟไว้ในได้ดีนะครับมันก็กดบันทึกระบบก็จะบันทึกให้เรานะครับทีนี้เราจะค้นหาอยู่ตรงไหนฮะแล้วก็ไปกดเลยฮะในได้ My Computer แล้วได้ดีนะครับ Desktop นะครับที่สิ่งที่เราบันทึกไว้ก็จะปรากฏรายงานบนการใช้สิทธิ์รายตำบลนะครับแล้วก็เซฟไฟล์เก็บไว้เพื่อเป็นเพื่อการระบบเราก็ไม่คาดคิดว่าระบบจะสมบูรณ์มากน้อยขนาดไหนแต่ในที่นี้ผมยืนยันได้ว่าระบบเราสมบูรณ์ครับอาจจะมีข้อผิดพลาดน้อยแต่ถามว่ามีข้อผิดพลาดบ้างไหมต้องมีครับอาจจะล่มหรือไม่ล่มนะครับแต่ผมยืนยันว่าไม่น่าจะล่มนะครับแต่เราถึงแม้จะล่มเราก็ยังมีเอกสารหลักฐานที่เราเอ็กซ์พอร์ตออกไว้แล้วนะครับเป็นของรายตำบลไม่ยากครับในส่วนของรายหน่วยนะครับจะสะดวกกับเราด้วยนะครับอันนั้นในรายหน่วยก็เช่นกันถ้าเราคลิกไปที่หัวข้อรายหน่วยนะครับข้อมูลจะยังไม่ปรากฏใดๆนะครับแต่ขอให้ท่านเลือกตรงนี้สักนิดนึงครับ คำที่ E ท่านกดเลือกเลยฮะเพราะนั้นหน่วยแต่ละหน่วยนะครับในแต่ละตำบลมีชื่อสถานที่บอกด้วยมีตำบลบอกด้วยมีอำเภอบอกด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ท่านครับผมอาจจะต้องขยับนิดนึงนะครับตรงนี้ครับรายการเกี่ยวกับบัตรก็จะออกมาทั้งหมดเหมือนรายตำบลนี่แหละครับท่านครับท่านก็เก็บเป็นรายละเอียดของรายหน่วยไว้ของทั้งอำเภอนะครับซึ่งก็จะบอกให้เราทั้งหมดว่าตำบลบ้านพ่อตำบลพลงานตำบลเรามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นทั้งอำเภอก็จะมีข้อมูลรายหน่วยให้เราเก็บเป็นไฟล์ Excel เราจะโหลดเป็นไฟล์ Excel ได้อย่างไรนะครับก่อนที่จะโหลดขอให้ท่านรีเฟซข้อมูลก่อนแล้วก็รีเช็คข้อมูลให้ชัวร์นะครับว่าข้อมูลเป็นณปัจจุบันไหมแล้วท่านก็นำข้อมูลออกเช็ดเช่นเดียวกับรายตำบลเหมือนกันนะครับคลิกนำออกระบบจะถามว่าท่านยืนยันไหมก็ตอบว่ายืนยันแล้วก็เซฟเช่นเดิมครับก็ระบบก็จะดาวน์โหลดให้เราในมุมซ้ายด้านล่างนี้แล้วก็คลิกขึ้นไปเลยครับเมื่อคลิกขึ้นไปเลยเห็นไหมครับระบบจะแสดงออกมาเป็นอำเภอแล้วก็เป็นตำบลให้เราเรียงไว้เลยนะครับแล้วผลรวมก็มีให้นะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ข้อมูลตรงนี้แล้วท่านก็เซฟไฟล์ไว้ครับไว้บันทึกแฟ้มเป็นนะครับแต่ Windows แต่ละ Windows จะไม่เหมือนกันบางทีผมไว้ในได้ดีแล้วผมไว้ในได้ Desktop แล้วผมก็เซฟเป็นรายหน่วยนะครับก็ผมก็ทำการบันทึกนะครับแล้วผมก็เข้าไปดูเพื่อความมั่นใจว่ามันอยู่ไหมนะครับผมก็ขออนุญาตปิดในจุดนี้ก่อนแล้วผมเข้าไปเปิดให้ท่านดูแต่เมื่อคลิกเข้าไปครับในได้ดีแล้วเดสก์ท็อปนะครับมีไหมครับมีครับรายหน่วยเห็นไหมครับท่านมีข้อมูลเก็บไว้แล้วเพื่อการข้อมูลผิดพลาดนะครับสำหรับรายการรายงานนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับท่านเพื่อเก็บข้อมูลรายหน่วยพร้อมทั้งรายตำบลเพื่อให้ท่านกรอกแบบอส20นะครับผมก็ดังนั้นสุดท้ายแล้วกับผมและทีมงานก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับพร้อมทั้งอนุอำเภออนุประจำเขตนะครับพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่นับคะแนนรวมคะแนนทุกท่านที่อุทิศแรงกายแรงใจช่วยสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการติดตั้งในการรายงานผลการออกเสียงประชามติอย่างไม่เป็นทางการนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ